คนข้างข้างคนข้างผมก็จริงๆแล้วผมอยากจะสารภาพเขาตอนแรกอะผมนึกว่าวันเกิดเขาคือวันที่9แรงมากแล้วทีนี้คือวันที่3ผมก็แบบวันเกิดภูวินมันวันที่5นี่หว่าใช่แล้วก็แบบจริงแล้วก็แฮปเขาเร็วนะผมพูดแฮปไปกี่รอบคุณบอกประมาณ100รอบได้ครับคือให้คอนเทกต์อย่างนี้ก่อนครับผมวันที่9เป็นงานวันเกิดที่จัดกับแฟนคลับคือเหมือนแบบแฟนคลับก็มาฉลองวันเกิดด้วยกันแล้วเขาออกมาด้วยเขาก็เลยอาจจะเขาก็เลยคิดว่าเป็นวันที่9ใช่ตามคิวงานวันที่9ใช่ใช่ใช่แต่กองฝันก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับโอ้ครับผมใช่ครับก็คือนั่นแหละครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมเล่นดนตรีนะฮะทำไมให้กีตาร์ครับกีตาร์หนึ่งตัวคือตอนแรกผมถามเขาก่อนอันนี้ว่าแบบว่าวันเกิดอยากได้อะไรเพราะว่าคือเราก็อยากจะซื้อของที่แบบว่าที่ชอบให้อะไรอย่างนี้แต่ว่ากลัวซื้ออย่างอื่นมาแล้วแบบไม่ถูกใจจะไม่ชอบก็อยากจะซื้อของที่เขาแบบว่าใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ก็ใช่เขาบอกว่าอยากได้กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจริงๆเพราะว่ามันราคาสูงแต่พอจริงๆแล้วก็แบบโอ้ไม่เห็นครับมาได้ยินจับแล้วเป็นไงบ้างพอได้จับแล้วก็เมื่อคืนเปิดไลฟ์เลยครับผมเมื่อคืนเปิดไลฟ์เล่นโชว์เลยครับเอากีตาร์ตัวใหม่โชว์เลยใส่ครับก็น่าจะได้ออกมาออกงานครับผมตอนนี้คืออยากได้มากตอนแรกไปร้านดนตรีแล้วถามผมว่าเฮ้ยเอาตัวไหนดีตอนแรกเลือกก่อนเลือกอันเล็กๆสักบ้านนึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากไปดูตัวนึงแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็แบบอยากได้ตัวนี้แล้วมาดูราคาก็โอ้แต่ว่าไอ้นะครับผมเลือกเองเลยครับผมก็ไปด้วยกันครับผมที่ตรงนี้เลยตรงร้านที่พารากอนเลยครับผมใช่แล้วเป็นงานที่จ่ายใช่ก็วันเกิดวันพิเศษมันมีก็ตีราคาครับผมก็รู้หลับยังกังวลไม่เดี๋ยวพอวันเกิดเขาจะยังไงดีเขาบอกแล้วว่าวันเกิดปีหน้าถ้าอยากได้เบสจะซื้อให้เพื่อนเพื่อจะได้มาเล่นด้วยกันครับผมเป็นวงกีตาร์เบสตั้งวงเลยครับขาดกองครับแล้วกับแฟนคลับเป็นยังไง